กัญจนาศิละปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเคลื่อนไหวล่าสุดเรามีสมองคิดมีจุดยืนของเราคุณมาครอบงำเราไม่ได้จากศึกเลือกตั้ง2,566กับชัยชนะของพักก้าวไกลทั้งสสแบ่งเขตและสสแบบบัญชีรายชื่อโดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอพักก้าวไกลามาเป็นอันดับหนึ่งได้สอสอแบ่งเขตไปทั้งสิ้นหนึงร้ที่นั่งและสอสอบัญชีรายชื่อ39ที่นั่งรวมสอสอเก้าไกลหนึยห้าที่นั่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัญจนาศิละปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้โพสต์ไว้ว่า พัฒนาประชาธิปไตยที่งดงามคือฟังเสียงส่วนใหญ่แต่ก็ต้องเคารพเสียงที่เห็นต่างคุณกำลังใช้การปั่นกระแส,สโซเชียลที่เป็นเครื่องมือที่คุณถนัดมากดดันเราประชาธิปไตยแบบคุณคือเผด็จการตัวจริงเรามีสมองคิดมีจุดยืนของเราคุณมาครอบงำเราไม่ได้